โอเคสวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกันในรูปแบบของคลิปวิดีโออีกแล้วเนาะสำหรับยูนิตที่10 How Visits Kirk นะคะในคลิปที่1นะคะครูสอน A ไปนะคะ B C เนาะข้อ C นะคะครูจะบอกว่าครูสอนผิดไปในข้อที่2นะคะ the rooms แล้วก็เป็นแบบ present progressive เนาะในคลิปที่ครูสอนอันเดิมนะคะครูจะใช้จาก were นะคะให้นักเรียนเปลี่ยนจาก were เป็น are นะคะเพราะว่ามันเป็นโครงสร้าง present progressive เนาะเราต้องใช้is am are นะคะ verb to be ที่เป็น is am are นะคะไม่ใช่ was were เนาะครูสอนผิดไปในข้อนั้นนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะต่อไปนะคะครูสอนเสร็จแล้วก็คือข้อ D ข้อ E เนาะต่อนะคะวันนี้นะคะครูต้องสอนก็คือข้อ F นะคะเดี๋ยวเราเริ่มเลยดีกว่าข้อ F สำหรับข้อ F นะคะเขาบอกว่า change the sentences from the active to the passive voice begin the sentences with the word or words in parentheses เนาะก็คือให้เรานะคะเปลี่ยนประโยคจาก active นะคะเป็น passive ด้วยการเริ่มต้นประโยคนะคะก็การเริ่มต้นประโยคในคำที่เขาวงเล็บมาให้เนาะเริ่มเลยดีกว่า ข้อที่หนึ่งนะคะโจทย์เขาบอกว่า we must tell everybody about the evacuation procedures นะคะ procedures นะคะเริ่มต้นด้วย everybody สีไม่ค่อยเห็นเลยเนาะเอาสีดำละกัน everybody นะคะ everybody must tell everybody ใช่ป่ะให้มันเป็นในรูปของ passive นะคะต้องเป็น everybody mustbe told ช่องที่3 be told about the evacuation procedure จุดโอเคต่อไปนะคะอุ๊ยขอโทษด้วย ต่อไปนะคะข้อที่2You might fasten your seat belt during takeoff นะคะคำที่เขาวงเล็บมาให้ก็คือ your seat belt เริ่มต้นด้วย your seat belt คาดเข็มขัดเนาะ must be มันต้องมี verb to be เข้ามาเกี่ยวข้อง must beFasten must be fasten แล้วก็ต้องเป็น verb ช่องที่3นะคะ must be fasten during take offต่อไปข้อ3 you can't touch the display นะคะ the display เริ่มต้นด้วย the display cannot be touched ทัดนะคะต้องเป็น verb 3 by you ข้อที่4ค่ะ children under 12 cannot take this medicine นะคะ
cannot be take to taken taken by shouldn't under twelve ต่อไปนะคะข้อ5 you may substitute honey with sugar honey may be substituteอ๋อซับดิจูดครูเขียนผิดแหละอืมไม่ใช่เติม ed นะคะเป็น verb ช่องที่3 by honey หืมอ๋อไม่ใช่ข้อนี้นะคะเราเปลี่ยนจาก honeyเป็น sugar sugar ขึ้นประโยคเนาะขึ้นต้นประโยคอันนี้ก็ต้องเป็น by honey ข้อ6นะคะ the passengers should not leave any bags unattended เนาะ no bags นะคะอันนี้ก็ต้องเป็น no bags shouldB left unattended by.Passenger. Okay. ข้อที่7นะคะ You must feed the animals. The animals must not be feedby you นักเรียนคะข้อ6คงไม่แน่ใจว่าเฉลยเข้าเฉลยมาถูกไหมเพราะว่าในรูปประโยคมี not ใช่ไหมแต่ว่ามันน่าจะเป็น no back ด้วยความที่ no back มันก็เลยไม่น่าจะไม่เติม not นะคะนักเรียนโอเคสำหรับข้อที่8นะคะYou must play all your debts as soon as possible or your debt นะคะมัดบีเพ as soonAs possible เสร็จแล้วนะคะสำหรับข้อ F เนาะข้อ F เสร็จแล้วเนาะต่อไปนะคะข้อ G ข้อ G เขาบอกว่าข้อ G นะคะอันนี้เขาให้ทำเองนะคะนักเรียนทำเองคำตอบนะคะไม่มีถูกไม่มีผิดนะครูเขียนเป็นตัวอย่างมาให้ก็คือข้อที่1นะคะข้อที่2นักเรียนจะต้องไปเขียนเองเพราะว่าถ้าครูทําให้ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวนะจะเป็นการที่แบบนักเรียนไม่ได้คิดเลยนะคะเขาให้ทํายังไงก็คือ write short paragraphs explaining the process involved ก็คือข้อที่1นะคะ the making of pizza เขาบอกว่าให้เขียนช็อตพารากราฟให้เขียนแบบ
ชอร์ตพารากราฟจะว่ายังไงดีอ่ะก็คือเป็นเหมือนการเขียนบทความแต่ว่าเขียนสั้นๆนะคะเขียนสั้นๆมาแค่1ย่อหน้าเนาะให้อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับข้อที่1ก็คือการทำพิซซ่าข้อที่2ก็คือการที่เราจะเปิดnew restaurant ก็คือร้านอาหารใหม่นะคะว่าแบบต้องมีกระบวนการอะไรยังไงนะคะสำหรับข้อที่1นะคะครูเขียนมาเป็นตัวอย่างให้แล้วนะคะนักเรียนครูเขียนว่า the pizza is made from some bread tomato sauce sausage and some meat or chicken ครูวงเล็บไว้ว่า you can add everything that you need นะคะลืมอันนี้ไว้แล้วทีนี้ครูก็เขียนมา after that หลังจากนั้นนะคะ the pizza was baked over medium heat until it was brisk enough and ready to serve it นะคะก็คือพิซซ่าเนี่ยนะคะทำมาจากแป้งถูกต้องไหม bread some bread ไม่ใช่สิทำมาจากขนมปังหรอ ครูอาจจะเขียนผิดนะคะ some bread ทำมาจากแบบแป้งหรือว่าขนมปังเราสามารถทำพิซซ่าแบบขนมปังได้นะก็จะเป็นแบบโทสต์อะไรอย่างนี้นะคะก็จะเป็นทอมเมโทซอสก็คือซอสมะเขือเทศนะคะหรือว่าจะเป็นฮอทดอกเอ้ยไม่ใช่ฮอทดอกสิไส้กรอกนะคะหรือว่าจะเราอาจจะมีการใส่เนื้อสัตว์เข้าไปด้วยหรือว่าเนื้อไก่เข้าไปแล้วครูก็วงเล็บไปว่าหรือว่าคุณสามารถที่จะใส่อะไรเพิ่มเติมนะคะ everything ก็คือทุกๆสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการได้นะคะหลังจากนั้นนะคะพิซซ่าเนี่ยนะคะมันก็จะถูกอบนะคะด้วยไฟที่แบบร้อนปานกลางเนาะจนกระทั่งแบบมันสุกพอดีเนาะมันสุกพอดีแล้วก็แบบ ready to serve it ก็คือให้เรานะคะก็ ready to serve it เนี่ยก็คือแปลว่าพร้อมที่จะเสิร์ฟให้ได้กินได้ทานกันโอเคเนาะข้อที่2นะคะให้เราแต่งประโยคนะคะโดยมีการใช้ passive voice นะคะโดยมีการใช้ passive voice ข้อที่2นะคะนักเรียนจะต้องทำเองนะคะแต่งเองข้อที่2นักเรียนจะต้องแต่งประโยคเองนะคะเราสามารถไปค้นหาใน Google ก็ได้นะนักเรียนว่าแบบว่า the process of open a new restaurant ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวครูไปต่อเดี๋ยวครูรอตรวจข้อที่2นะคะสำหรับข้อ G ข้อ2ครูจะรอตรวจนะต่อไปนะคะข้อ H ข้อสุดท้ายของวิดีโอนี้แล้วเนาะเขาบอกว่า readand answer true or false นะคะก็จะเป็นเขาให้อ่านบทความนะคะบทความนี้แล้วก็ให้ตอบคำถามว่าถูกหรือว่าผิดเรามาดูซิข้อที่1นะคะเขาบอกว่า it take our for the poisons of fugu to take effect in fugu to take effect ถูกต้องไหมข้อที่1นะคะตอบfault ข้อที่1ต่อ false ฮะIs it said that the most person's food to go is the most delicious? ไม่ใช่เนาะต่อไปค่ะข้อที่2 stomach problems are not of the symptoms of eating the poisonous part of food.ข้อที่2นะคะถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนะคะตอบ true ข้อที่3นะคะ people don't die from eating the fish ถูกต้องไหม
ตอบ fault นะคะข้อนี้ fault ก็คือผิดนะคะผู้คนอาจจะตายได้จากการกินปลาเนาะถ้าสมมติปลานั้นมันมีพิษนะคะข้อที่4ค่ะ Fugu is also known by different names ข้อนี้ตอบ true นะคะฟูกุนะคะปลาที่ชื่อฟูกุมันอาจจะมีหลายชื่อใช่ปะSpofit, Glowfit and Fugu เห็นไหมชื่อมันมีหลายชื่อมากเลยเนาะอ่ะต่อไป No one eat puffer fish in Japan Puffer fish in Japan ตอบ Fault นะคะข้อที่6 Fugu can be prepared by all chefs ถูกต้องไหมอ่ะตอบข้อนี้ตอบผิดนะคะ FALSE fault ผิดเนาะ Fugu can be prepared by all chefs นี่ไง Fugu เนี่ยนะคะ only Asian chefWith special skill and knowledge are allowed to prepare fugu นะคะก็คือถูกเตรียมได้เฉพาะเชฟที่แบบมีใบแบบที่แบบมีสกิลแล้วก็มีใบอนุญาตในเนาะโอเคสำหรับข้อที่ข้อ H เนาะข้อ H ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะนักเรียนก็ทำเสร็จแล้วแล้วก็เอามาถ่ายรูปส่งได้เลยนะคะในกลุ่มของเรานะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะข้อ F G and H นะคะครูก็สอนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย